ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวครับมื้อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศอยู่วัดจุฬามณีนะครับอันนี้ผมบ่ได้มาเองหรอกครับพอดีมีน้องๆเพิ่นได้มีโอกาสไปครับเพิ่นละส่งคลิปมาให้ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับคนที่ส่งคลิปมาให้อันนี้คืองานพุทธพิเศษครับแล้วก็สวดนพเคราะห์รู้สึกว่างานเพิ่นสิเป็นวันที่26อ่ะครับเป็นวันอาทิตย์อ่ะพี่น้องแต่ว่าขึ้นวันจันทร์เพิ่นก็มีงานอีกครับนี่มีงานเหมือนเป็นงานประจําปีนั่นล่ะครับพี่น้องก็เลยเอาบรรยากาศวัดจุฬามณีมาให้เบิ่งครับวัดจุฬามณีก็อยู่สมุทรสงครามพี่น้องอยู่บางแพนี่แหละตำบลบางสร้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามล่ะพี่น้องที่ผมเคยมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเกี่ยวก่อนนะครับที่เพิ่นดังๆที่เพิ่นดังๆเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณครับพี่น้องมื้อนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศครับคนหลายครับพี่น้องคนหลายเสียดายบ่ได้ไปครับการเดินทางกันเฮาบ่มีรถส่วนตัวมันก็ลำบากครับพี่น้องถ้ากลางคืนนี่ก็น้องๆเพิ่นส่งมาให้ก็ขอบคุณหลายๆครับส่งมาให้บรรยากาศนี่ครับไปก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนําครับไปพี่น้องสิพาชมบรรยากาศครับภายในงานครับผมนี่ครับพี่น้องพุทธกามาขอพรท้าวเวสสุวรรณครับโอ้หลายครับพี่น้องคนหลายให้ในวัดอันจุฬามณีนั้นนอกจากจะมีพุทธศิลป์ที่งดงามแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นไฮไลท์ของทางวัดเลยนั่นก็คือรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณนี่แหละครับที่คอยปกปักรักษาพุทธสถานแห่งนี้เอาไว้นะครับซึ่งว่ากันว่าหากไผมาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณนั่นก็มักสิสําเร็จตามคําขอกันไปทุกคนครับคนก็เลยแห่มาพี่น้องมื้อนี้โอ้เต็มเลยเต็มวัดเลยนี่หลายเด้อครับนี่ถือว่าหลายครับคนเขามาเต็มเลยครับผมอันนี้ดึกเลยเด้พี่น้องอันแต่นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณแล้วภายในวัดยังมีความสวยงามทั้งด้านศิลปะด้วยครับที่คุณค่าแก่การมาช่วยชมอีกมากมายหลายจุดเลยทีเดียวครับวัตถุมงคลเพิ่นก็โอ้คนแห่เซาบูชาหลายครับนี่เข้าแถวกันเลยครับพี่น้องท้าวเวสสุวรรณเพิ่นสิมักกุหลาบแดงครับนี่ครับหลายครับครับคนต้องเข้าแถวกันเข้าไปไหว้อ่ะพี่น้องนี่บรรยากาศเลยครับบรรยากาศเมื่อคืนนะครับบรรยากาศเมื่อคืนวันที่27ครับแต่ว่างานนั้นอันพุทธพิเศษอย่างเพิ่นนี่สิเป็นวันอาทิตย์และกลางคืนก็สิมีงานต่อครับคนเยอะมากครับเมื่อนั้นผมไปกังเว้นกับคนหลายเด้อพี่น้องคนเต็มเลยไปขอพรวัตถุมงคลเพิ่นก็คนแย่งกันเลยแหละวัตถุมงคลเพิ่นโมเมนต์ถือด้วยครับ 3,000 4,000 คนก็แย่งกันเลยวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณครับน้องมีโอกาสก็แวะไปได้ครับเมื่อนั้นผมไปกังเว้นนั่นผมนั่งรถไอ้ตู้อยู่บางปะแก้วครับนั่งรถตู้อยู่บางปะแก้ว60บาทแล้วก็ไปลงแม่กองแล้วก็ต่อ2แถวไปครับกับบ่ไกลปานใดครับบ่ไกลจากแม่กองปานใดเด้อพี่น้องก่อนสิเลี้ยวเข้าอัมพวาล่ะผมลงก่อน
เห็นเขาว่าให้นั่งรถอันดำเนินมันสิผ่านหน้าวัดเลยแต่มื้อนั้นผมบ่ได้นั่งรถดำเนินผมนั่งรถบางนกแขกก็เลยได้ลงยางครับนี่ครับบรรยากาศครับคนแห่มาหลายครับคนก็มาขอพรครับเป็นที่พึ่งทั้งใจล่ะพี่น้องว่ากันกับบ่ได้ครับแล้วแต่ความศรัทธาของฝ่ายมั่นเด้อครับเด้อก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปเด้อที่เพิ่นส่งมาให้ส่งบรรยากาศมากครับเพิ่นไปเมื่อคืนครับขอบคุณหลายๆครับวัตถุมงคลทางวัดเพิ่นกะกระแสร้อนแรงเลยตอนนี้ครับเหรียญจำปีองค์เฒ่าเอสวันโนรุ่นแรกปี45นะครับพี่น้องพุทธคุณแห้งในด้านแขวขาดด้านโศกลาภด้านเมตตามหานิยมสูงครับพระคู่โสภิตวิริยาพรหรือพระอาจารย์อิฐพัจโรแห่งวัดจุฬามณีนะครับตำบลบางสางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่เซียนและนักสะสมหันมาให้ความศรัทธาและสนใจเป็นอย่างมากพี่น้องจนเฮ็ดให้ปัจจุบันราคาพุ่งทะยานสูงนะพี่น้องสำหรับเหรียญเฒ่าเวชสุวรรณจากข้อมูลเหรียญนี้มีมวลสารเหรียญเกจิดังในอดีตนะครับในยุคเก่ามาหลอมร่วมกันมากและพันการเข้าพิธีพุทธพิเศษหลายพิธีจนเข้มขังจึงเฮ็ดให้เหรียญรุ่นนี้เกิดประสบการณ์และปฏิหาริย์ปฏิกาวขวัญและเรื่องลือในหมู่ลูกศิษย์มากมายครับพุทธคุณแห้งในด้านแคล้วคลาดด้านโศกลาภด้านเมตตามหานิยมเหรียญจำปี2545มีสร้างทั้งหมด6เนื้อได้แก่ทองคำ80องค์เงินลงยาแดง500องค์เนื้อเงินบ่ลงยา500องค์นวะ500องค์ทองแดง15,000พี่น้องตะกั่วกะ15,000และเนื้อผงพุทธคุณ15,000โดยเฉพาะเหรียญที่มีร้อยจานอัคระยันของพระอาจารย์อิฐนั่นสิมีมูลค่าสูงเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกศิษย์นอกจากเหรียญจำปีรุ่นแรกก็ยังมีวัตถุมงคลหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมด้วยครับพี่น้องหลวงพ่ออิฐพระที่มีกิจวัตรปฏิบัติที่สมถะเรียบง่ายและมีเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกหมู่เหล่าบ่แบ่งสนสันวรรณะในยุคปัจจุบันนี่เป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นดินกราบไหว้ได้สนิทใจพี่น้องอย่างที่สุดในยุคนี้อีกท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่เนื่องโกวิโทอดีตเจ้าวาดวัดจุฬามณีโดยหลวงปู่เนื่องโกวิโทเพิ่นเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่ออิฐและหลวงปู่เนื่องได้ทายทอดพระเวทวิทยาคมให้แก่หลวงพ่ออิฐอีกด้วยนะครับอีกทั้งหลวงพ่ออิฐเองท่านก็เป็นพระเกจิที่คงแก่เลี่ยนเชี่ยวชาญในพระเวทวิทยาคมต่างๆทั้งคาถาบาลีและอักขระเลขยันครับลูกปู่อิฐเพิ่นได้รับการยอมรับในเรื่องการปลุกเสกองค์เฒ่าเวสุวรรณโนว่าเพิ่นปลุกเสกได้เข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศครับจึงเฮ็ดให้วัตถุมงคลรูปองค์เฒ่าเวสุวรรณโนของวัดจุฬามณีนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะครับและก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเพิ่นไปเลยครับปัจจุบันหากวัดไหนจะมีการสร้างองค์เฒ่าเวสุวรรณโนหลวงพ่ออิฐเพิ่นก็มักได้รับนิมนต์ให้ไปอธิษฐานจิตปลุกเสกบ่อยครั้งครับพระเฒ่าเวสุวรรณก็เป็นเทพเจ้าแห่งอสูรและยักษ์ครับรวมทั้งพูดผีปีศาจเป็นหนึ่งในเฒ่าจตุโรกบาลทั้ง4ครับที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเสือกันวาในอดีตศาสตร์เพิ่นเคยเป็นพรามครับที่ใจบุญเพิ่นเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยและจะมักบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ยากไร้ครับด้วยบุญกุศลที่เพิ่นบำเพ็ญมาพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรความเป็นอมตะแก่เพิ่นครับเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพีและเป็นเทพแห่งความร่ำรวยดังนั้นผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาเพิ่นครับและยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เชื่อกันว่าเพิ่นเคยเป็นกษัตริย์
ข้องกรุงราชคฤห์มีพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละครับต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะกตัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบันและได้ถวายพระเวรุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับจึงเป็นอนิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงามรวมทั้งทรัพย์สมบัติมากมายแต่ในขณะที่บางตำรากล่าวว่ากันว่าท้าวเยสุวรรณเป็นพี่ชายต่างบรรดาของทศกัณฐ์กะแล้วแต่ความเชื่อตำนานไหนนะครับพี่น้องสิ่งที่สำคัญก็คือผู้คนให้ความเคารพศรัทธาและนับถือเพิ่นเป็นจำนวนมากเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นนั่นเองครับดังนั้นในปัจจุบันเฮาจะมาเห็นผู้คนนิยมกราบไหว้บูชาเท้าเวสสุวรรณกันครับรวมถึงพกรูปของเพิ่นติดตัวไว้เพื่อกราบไหว้บูชาหรือขอพรกันด้วยกะสิสำเร็จครับเอาไว้เป็นเครื่องยึดแนวจิตใจและซอยให้รอดพ้นจากพยันอันตรายนั่นเองครับพี่น้องเคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณกะให้จุดธูป9ดอกแล้วครับถวายดอกกุหลาบ9ดอกอันนี้กะวิธีไหว้เพิ่นครับนี่คนหลายๆพี่น้องนี่เต็มเลยครับงานเพิ่นนี่คนมาหลายอีหลีครับสำหรับวัดจุฬามณีนะครับมีโอกาสก็แวะมาได้ครับแวะมาได้อยู่อัมพวาอำเภออัมพวาครับนี่ครับผู้คนเต็มเลยครับพี่น้องมาทัวร์สารทิศเด้มื้อนี้นอกจากเท้าเวสสุวรรณ4ซอยปัดเป่าวิญญาณสัวลายสิ่งสัวลายรวมทั้งสิ่งอัปมงคลทั้งหลายแล้วเพิ่นก็ยังซอยบันดาลโชคลาภดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมามีอำนาจวาสนาได้เลื่อนขันเลื่อนยศตำแหน่งจะเลื่อนในลาภยศและนำพาสิ่งดีๆมาสู่โตภูบูซานำครับหากสวดบูซาเป็นประจำแล้วชีวิตของคุณจะเลื่อนก้าวหน้าพบเจอแต่สิ่งเป็นมงคลมีโชคมีลาภตลอดไปบ่ขาดมือครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับคาถาเพิ่นก็ตั้งนะโม3จบแล้วก็อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธยะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขพันตาหัตภูริโตเวสสะอุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะนะครับพี่น้องมีโอกาสก็มากันได้เลยครับมื้อนี้คนหลายครับงานเพิ่นจังได๋ก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปที่ส่งมาเด้อครับเพราะว่างานนี้ผมบ่ได้ไปครับเพราะว่ามันเป็นกลางคืนนะพี่น้องการเดินทางเฮาบ่มีรถส่วนตัวมันก็ลำบากเขาเจ้าไปรถส่วนตัวก็ไปงานใดครับเห็นว่างานเด็กได้ครับเมื่อคืนโมเมนต์แปรเที่ยงคืนเหมือนบ่ครับตั้งใดก็ขอขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ขออวยพรให้ FC ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อครับแค่นี้ล่ะครับผม